หลังจากที่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขัน FIVB Beach Volleyball World Tour 2018 SMM ปาก b a l า b e a s Tour Thailand เมื่อวานที่ผ่านมาโดยในวันนี้คณะนักกีฬาทั้งหมดได้เดินทางออกจากจังหวัดสตูลมายังจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมทำศึก SMM AVC Beach Tour e s c o l a Semilla Open ครั้งที่19ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่14-17เมษายนนี้ โดยโปรแกรมการฝึกซ้อมในวันนี้ทีมหญิงที่มีโคดเพชรเพชรราชพุทธซอนเป็นหัวหน้าผู้สอนใช้เวลาในช่วงบ่ายให้นักกีฬาลงสะน้ำภายในโรงแรม BP s สมิลาบีชสถานที่พักเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายซึ่งใช้เวลาประมาณ45นาทีก่อนที่จะให้นักกีฬาได้พักผ่อน ในขณะที่ประเภททีมชายที่มีคดดองสถาพรสว่างเรืองเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนใช้ช่วงเวลาเดียวกันให้ลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามซึ่งเน้นเรื่องของการเคลื่อนที่และการต่อบอลแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดการฝึกซ้อมที่หนักมากเนื่องจากเป็นวันที่เดินทางมาถึงซึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง สำหรับการแข่งขัน SMM AVC Beach Tour Escola s a m i l a Open ครั้งที่19จะแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง17เมษายนนี้โดยแฟนวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32และ SMM TV ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดทุกวันตั้งแต่เวลา15นาิกาถึง17นาฬกาสุรศักดิ์ควงทองรายงานเจนใจตรงถ่ายภาพ